ดูเพื่อนสนิทแอมเผยเคยถูกชวนปล่อยกู้ช็อกเปิดไพ่ดูดวงตัวเองเปิดใจหมอดูเพื่อนสนิทแอมเผยเคยถูกชวนปล่อยเงินกู้ช็อกเปิดไพ่ดูดวงตัวเองก่อนรีบปฏิเสธระบุเรื่องในวงแชร์เคยเล่าให้ฟังบ้างวันที่27เมษายน2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาวปนัฐกาลขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวแอมผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีวางยาฆ่าน้องก้อยเท้าแชร์สาวชาวจังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะมีการขุดคุ้ยและพบว่ามีเหยื่อที่น่าสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากถูกนางสาวแอมวางยามากกว่า10คนเปิดใจหมอดูเพื่อนสนิทแอมเผยเคยถูกชวนปล่อยเงินกู้ช็อกเปิดไพ่ดูดวงตัวเองนางสาวปนัฐกาลกล่าวว่ารู้จักกับนางสาวแอมตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อกระทั่งโตมามีครอบครัวก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เป็นระยะเนื่องจากนางสาวแอมเป็นคนชอบดูดวงและมักจะทักมาให้ตนเองซึ่งทำอาชีพดูดวงไพ่ยิปซีให้ช่วยดูดวงให้นอกจากนี้นางสาวแอมก็ยังเคยขยันขยอชวนตนให้ร่วมลงทุนธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วยนางสาวปนัฐกาลกล่าวต่อว่าซึ่งตนก็ยังลังเลไม่กล้าที่จะลงทุนจึงตัดสินใจใช้วิธีดูดวงไพ่ยิปซีให้กับตัวเองเพื่อดูว่าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจปล่อยเงินกู้หรือไม่ซึ่งไพ่ที่ออกมาปรากฏเป็นไพ่สิบดาบและไพ่เดอะเดททำให้ตัดสินใจตอบปฏิเสธไปโดยอ้างว่ากลัวจะมีปัญหากับแฟนหนุ่มตนจึงไม่ได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจเงินกู้กับนางสาวแอมก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีข่าวเรื่องนางสาวแอมที่กลายเป็นผู้ต้องหาวางยาฆ่าเท้าแชร์และยังเป็นผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาผู้เสียชีวิตอีกนับ10คนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนางสาวปนัฐกาลกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องวงแชร์ของนางสาวแอมนั้นตนทราบว่านสอแอมทำวงแชร์อยู่และมีปล่อยเงินกู้ด้วยเพราะสอแอมเคยเล่าให้ฟังส่วนรายละเอียดตนไม่ทราบเท่าไหร่และเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานางสาวแอมได้มาปรึกษาเรื่องดูดวงด้วยและล่าสุดช่วงวันที่26มีนาคม2566ได้ส่งข้อความมาหาขอให้ดูดวงให้แต่ตนก็ไม่ได้ดูให้ส่วนเรื่องที่มีคนเสียชีวิตก็ไม่เคยพูดให้ฟังด้วยเรื่องหนี้สินก็ไม่เคยพูดให้ฟังเช่นกันมีแต่พูดให้ฟังเรื่องที่โดนโกงแชร์และคนที่ยืมเงินไปจะทวงคืนได้ไหมนางสาวปนัฐกาลกล่าวด้วยว่าและเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เราปักใจเชื่ออะไรไม่ได้มากเพราะนางสาวแอมก็คือเพื่อนตนและมีผู้เสียชีวิตอีกคนก็เป็นเพื่อนตนเหมือนกันในเรื่องการใช้เงินเท่าที่สัมผัสมานางสาวแอมก็เป็นคนใช้เงินเยอะอยู่แต่เราก็คิดว่าเขาคงมีเงินหมุนน่าจะทำธุรกิจหลายอย่างคิมเบอร์รี่เขินตัวบิดหมากหวานออกสื่อบอกคิมคือของขวัญล้ำค่าดีใจว่าที่เจ้าบ่าวพูดบ้างเหลืออีกไม่กี่เดือนว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสจะบินไปเข้าพิธีแต่งงานกับหมากปรินสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีแล้วล่าสุดได้เจอว่าที่เจ้าสาวที่มาทำกิจกรรมเปิดโรงหมอหลวงทะลวงใจกลางกรุงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวผู้สื่อข่าวเลยขออัปเดตเรื่องงานแต่งและเรื่องประกาศขายบ้านว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วงานแต่งที่ต่างประเทศเตรียมงานไปถึงไหนแล้วงานแต่งที่ต่างประเทศตอนนี้จัดการเกือบเรียบร้อยแล้วแต่งที่ประเทศอิตาลีงานจัดเดือนกันยายนที่เลือกอิตาลีเพราะว่าตอนแรกอยากแต่งที่เยอรมันเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเราแต่ว่าช่วงที่เราได้เลิกมันเป็นช่วงที่นั่นอากาศหนาวมากเราก็มองว่าจะเป็นที่ไหนดีที่เราได้อยู่กับทุกคนและเป็นงานเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นเราก็เลยขยับออกไปนิดนึงยังอยู่ในยุโรปก็เลยได้เป็นประเทศอิตาลีเพราะว่าที่นั่นดูยังไงก็สวยโรแมนติกมากเลยค่ะ
ตอนนี้เตรียมงานไปได้ 90% แล้วตอนนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกอะเหลืออีกประมาณ4เดือนกว่าสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องดอกไม้และอาหารซึ่งเดือนหน้าจะมีบินไปดูสถานที่มีอะไรที่ยังกังวลอยู่กับงานแต่งที่ต่างประเทศมีเรื่องวีซ่าของทุกคนที่จะต้องทำเพราะว่าเราทำกันเป็นกรุ๊ปใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วเพราะว่าได้จองตั๋วแล้วคิงไม่ได้ชวนเพื่อนเยอะประมาณ30คนงานแต่งในไทยจะเดือนพฤศจิกาตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยได้สถานที่แล้วแต่คิดว่าคงไม่ยากเท่าที่ต่างประเทศเพราะว่าที่นี่มีคนพร้อมที่จะช่วยเราเยอะแล้วก็ได้พี่ก้องปิยมาช่วยจัดให้ด้วยเลยรู้สึกสบายใจแต่ที่นู่นเราเป็นคนทำเองทุกอย่างมีเวลาตัวเองเข้าขอเจ้าสาวไหมอยากจะเฟิร์มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่เรื่องของการดูแลตัวเองเราก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจที่จะพยายามไม่เครียดเท่าก่อนหน้านี้แล้วเลยมีภาพสวีทกับว่าที่เจ้าบ่าวไหมเห็นกันบ่อยช่วงนี้ว่างไม่ได้ถ่ายละครกันทั้งคู่เลยทำให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกันเยอะล่าสุดหมากได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งบอกว่าคิมเป็นของขวัญล้ำค่าของเขาไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนั้นออกมาตอนนั้นนั่งดูด้วยกันพอดูก็น้ำตาคลอเลยความรู้สึกเหมือนเราโดนบอกรักอีกครั้งไหมใช่ค่ะเพราะจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้เขาไม่เคยพูดคำนี้เขาแค่พูดว่ารักปกติหวานที่สุดที่เราได้ยินเขาถูกถึงเราไหมไม่ได้เรียกว่าหวานแต่มันมีความสำคัญค่ะสำหรับเราละหมากเป็นอะไรคงเป็นทุกอย่างจริงๆไม่ต่างกันโดนแซวเยอะไหมเยอะๆในกรุ๊ปละครยังแซวเลยค่ะว่าสมบัติล้ำค่าหัวเราะจริงๆมันก็รู้สึกดีที่เขาพูดบ้างถามเรื่องที่ประกาศขายบ้านที่นครนายกใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ตัดสินใจขายเพราะว่าเกือบ3ปีที่สร้างเสร็จเราไม่มีเวลาไปเลยนับครั้งได้เลยที่เราได้ไปก็เลยคุยกันว่าเราก็สร้างบ้านที่กรุงเทพอยู่ตอนที่เราสร้างบ้านที่นครนายกเรายังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานเลยด้วยซ้ำพอเรามาสร้างบ้านในกรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านในกรุงเทพถ้าเกิดมีโอกาสในอนาคตเราค่อยไปสร้างกันใหม่อีกอย่างตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแลบ้านต้องมีคนอยู่ดูแลไม่อย่างนั้นมันก็โทรมเราก็เลยอยากให้คนที่ชอบสไตล์นี้ได้เอาไปดูแลเต็มที่กว่าเราและเขาก็ได้ใช้จริงๆแอบเสียดายไหมใจหายนะตอนที่ถ่ายรูปเพราะเราทำกันเองหมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่ได้อันนี้ก็ปล่อยไปก่อนมีคนติดต่อมาเยอะมากแต่ถามข้อมูลคิดว่าเขาน่าจะยังตัดสินใจอยู่เขากลัวในเรื่องของราคาหรือเปล่าเราไม่ได้เอากำไรอะไรมากเราเน้นปล่อยเร็วที่นั้นวิวดีอากาศก็ดีค่ะ